เอาคุณจะร้องเพลงเหรอหมอน้องจีนอ๋อโอเควันนี้มีน้องสาวของผมมาด้วยนะครับมีครอบครัวแม่จุ๊บของมาด้วยขอเสียงครอบครัวแม่จุ๊บผมด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งครับที่อยากจะมาร้องเพลงเป็นของขวัญ13ปีให้ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเป็นคนที่ผมภูมิใจเสนอมากเป็นน้องสาวที่เก่งมากนะครับผมทั้งเรียนแล้วก็ทั้งร้องเพลงความสามารถหลากหลายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องจีนจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังใช่ไหมครับจีนใช่เซตหนึ่งเพลงให้พี่กันแล้วก็แฟนๆได้ฟังหน่อยหรืออยากเอาเพลงคู่กับพี่กันอยากเพลงคู่พี่กันฟังได้ไหมมาทั้งจริงครับร้องเพลงด้วยกันสบายใจตัวนะพี่กับไปวันนี้มีใครกลับบ้านไหมครับขอดูมือคนกลับบ้านหน่อยโอเคเดี๋ยวรีบจบให้ขอเสียงทั้งทีนะครับสวยจังสวยมากน้องจีนสวยมากดีใจยังยังค่ะอย่าถามอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็ยังเหมือนกันครับนี่ดีมากดีมากร้องเพลงอะไรดีไก่จ๋าเพลงอะไรดีครับเพลงเกาหลีเพลงเกาหลีดูหน้าเขาไทยขนาดนี้เขาร้องเกาหลีด้วยไงจะฟังเพลงอะไรถ้าถามรุ่นป้าก็เป็นแนวแบบแม่ผมสีอย่างนี้แหละวะมันมีส่วนร่วมกันหน่อยเร็วจะฟังอะไรสวัสดีครับจีนอยากร้องเพลงอะไรจีนร้องที่จีนอยากร้องในนั่งไกลๆจีนเลยอยู่กับแฟนคลับของพี่เฮ้ยกะเพราอร่อยนะไม่จีนหรออ๋อมันเป็นเฉพาะ VIP ครับเดี๋ยวข้างหน้าถึงทำบัตร VIP ให้อาตุ้มเราเป็นเพื่อนเราแน่ขอเชียร์นะจีทีนึงครับThank you.
สุดยอดครับผมเมื่อลูกร้องไปแล้วนะครับคุณแม่ก็ต้องมาร้องด้วยวันนี้พี่โล่มาด้วยนะครับขอเสียงกับพี่โล่หน่อยครับผมคนที่ทำอัลบั้มเพลงลูกกรุงก็พร้อมให้กับผมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่อยากฟังเสียงเขาแต่ผมจะบอกเลยว่าอยากฟังเลยครับแล้วมันจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเป็นนักฟังเพลงไม่ใช่นักร้องเพลงนะครับแต่ว่าอยากถ้าอยากฟังก็ได้อ่ะผมจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงพี่โล่อย่าร้องเพลงนะฮะเราไม่เอาเลยครับไม่เอานะครับแม่ร้องไหมครับสักเพลงหนึ่งใครอยากฟังเสียงแม่ชูขอเสียงนะครับผมลมหายไปใบไม้สบายดีลมไม่เรียกใครบอกคุณเรียกใครอ่ะแม่ขอคุณลุงผมกลับแล้วคุณลุงผมกลับแล้วสวัสดีคุณลุงนะครับลุงเทศนะครับกับป้าอีนะครับสองท่านนี้นี่เป็นบุคคลสำคัญในชีวิตผมมากๆตอนที่ผมประกวดร้องเพลงสมัยเด็กๆเนี่ยผมมาประกวดแล้วผมก็มานอนบ้านลุงมาค้างบ้านลุงแล้วลุงก็ทำป้าก็ทำอาหารให้กินทำข้าวให้กินตอนเช้าก่อนจะไปประกวดร้องเพลงนะครับต้องขอบคุณมากตอนนั้นผมอยู่สุพรรณแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเลยที่กรุงเทพก็ได้นี่แหละครับคุณลุงคุณป้าที่ดูแลให้ผมขอบคุณมากๆน่ารักมากนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับลุงไม่มีขวัญถุงอะไรให้มันกินหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนี่แล้ววันนี้แม่พูดอะไรขอบคุณแฟนคลับหน่อยสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากมากนะคะ13ปีที่ยังอยู่คู่กับกันนภัทรนะคะขนาดวันนี้อากาศร้อนมากนะคะก็ยังอุตส่าห์นะคะที่เห็นสภาพอย่างเงี้ยขอบคุณจริงๆได้เห็นแล้วทานมาแล้วทานอาหารแม่เห็นแล้วการเนี้ยแม่ไม่เห็นแล้วจะคิดอีกนะมันก็ยังคิดได้นะคะที่มองสภาพคนเดียวเลยโอ้โหต้องมาปรึกษาแล้วการน่ะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็นึกถึงคนอื่นเสมอแล้วใครมันลิฟล่ะพี่ออนนี่อะไรไม่ดีโทษพี่ออนไปก่อนทางทีมงานแม่ขอบคุณมากมากลองลิฟต์เขาต้องมาเซเวตลอดรู้จักเซเวมาดูกี่ครั้งชั่วหมดเลยแล้วอากาศร้อนอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแล้วสงสารแล้วก็ไอ้ศิลปินคนนี้ได้อะไรที่ขอให้แม่ผมได้อยู่ที่สวยๆเป็นนางฟ้าที่สวยงามไปลูกผมเป็นคนชั่วเองไม่เป็นไรขอเสียงแม่ผมด้วยครับล้างเท้าแม่ด้วยได้ได้โอ้โหต้องล้างเท้าหลายรอบเลยเขาบอกมาว่าเวลาที่ทำอะไรไม่สบายใจหรือว่าทะเลาะกับที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ไปทำตามได้นะครับแล้วชีวิตเราจะเจริญแน่นอนนะครับตอนนี้แม่ผมเท้าจะเปื่อยแล้วล้างหลายรอบมากอาทิตย์นี้อาทิตย์เป็นอาทิตย์เดี๋ยวทะเลาะอีกแล้วต้องไปล้างอีกแล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างคิดต่างได้แล้วต่อวะหยุดเลยเหรอแม่จุ๊บครับขอเสียงให้แม่จุ๊บด้วยครับวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณแม่ผมนะครับจะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี13ปีในวันนี้คนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีแม่นะครับผมก็ไม่มีบ้านอยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าบ้านตัวเองที่ซื้อไว้นะครับก็เหมือนบ้านของคิวไปแล้ว อยู่กันไปแล้วนะฮะอาเซียนก็มาโหสวยมากวันนี้ฮู้เดี๋ยวมีคาราโอเกะครับวนาสวัสดิ์วอแหวนนอนหนูสระอาเข้ากับบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศเออเดี๋ยวมาครับตัวใหญ่ไม่เป็นเพียงคู่หรออ๋อได้ฉันคิดถึงเธอ
สบายสบายนะครับวันนี้ใครที่รีบกลับไปก่อนได้เลยนะฮะผมไม่รออยู่แล้วเราร้องกันยาวๆครับเพราะว่าอันนี้จ้างไว้ถึงกี่โมงครับสี่ทุ่มครับอ้าวชิบหายการอยู่ห้าทุ่มเราเล่นสามทุ่มกันแล้วเฮ้ยสามทุ่มแล้วเว้ยสามใจพี่ออนบอกว่าถึงสามทุ่มเพราะว่าหลังจากสามทุ่มจะให้คนที่กลับอ่ะกลับก่อนเพราะว่ามันอันตรายขับรถดึกๆไม่รีบเหรอเหลือคนดีแล้วก็คงเอาถึงกี่โมงเอาถึงกี่โมงเขาบอกว่าถึงสี่ทุ่มโมงเขาเล่าเก่งเขาสบายก่อนเดี๋ยวให้ทะเลาะกันฉันคิดถึงคิดที่กลางวันหาไทยพอรู้ตัวก็รักเธอเต็มดวงใจรักเต็มดวงใจยอดหินสมัยยอดรักอายโอ้จอมควันชีวิตเพลงอะไรเต้นเหรอเอาเกาหลีเต้นไหมเฮ้ยเขาเรียกร้องก็อยากดูเต้นแบบเต้นสองคนอ่ะผมเบื่อพี่แล้วเว้ยผมหมดยุคพี่แล้วยุคพี่เป็นยุคแบบมันต้องกับชวิชวานแล้วอ่ะพี่หมดยุคแล้วพี่เต้นด้วยผมได้แต่อุ้ยยังมาเร็วจินจ่าเต้นเปิดเพลงได้พี่ไม่เต้นพี่จะไม่เป็นโอ้ไปจิ้มได้จิ้มตันตันตันอะเร็ว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 สิวันนี้จะมีเวลาจำกัด3ทุ่มเขากลับมาแล้ว5ทีขอให้จีนจ๋าด้วยครับโอ้สาวสวยทั้ง2ท่านคนหนึ่งยังโสดสนิทอีกคนหนึ่งโสดไหมครับโสดค่ะคิดนานมากเหมือนไม่โสดจริงอ่ะทำไมครับวันนี้เต้น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 เปิดเพลงได้ไหมครับ YouTube ได้เนาะโอเคเอาเพลงอะไร
พี่เต้นไม่เต้นเต้นนำเดี๋ยวเต้นตามใครเต้นเกาหลีเป็นบ้างเด็กๆไม่มีเด็กไม่มีเด็กnext level ครับเฮ้ยข้างๆรู้จักเหรอเอสป้าเอสป้าเหมือนวอฟว่ะข้างๆขอโทษไปหาผู้ใหญ่ด้วยนะครับหลายๆท่านที่อาจจะการจัดการไม่ดีเท่าที่ควรเอาละครับขอเสียงของที่รับใจที่นี่ครับผมได้นะครับผมเขามีช่อง YouTube ของเขานะครับชื่อว่าลินซี่ค่ะ LYNZY นะคะฝากติดตาม IG linzy.official ด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะปล่อยเพลงใหม่แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับติดตามน้องสาวผมทั้งสองคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะ